ดีดีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้ที่สะท้อนถึงทานน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันในยามวิกฤตนะคะโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆนะคะก็ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวดีๆนี้กันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะพระภิกษุสามเณรจำนวน101วัดนะคะในอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะออกรับบิณฑบาตในเขตชุมชนและหมู่บ้านเพื่อรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคะหรือจะเป็นอาหารสุนัขก็ด้วยนะคะเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายค่ะทางด้านพระครูปริยัติสารวิสุทธิ์นะคะเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่นะคะท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านไผ่เนี่ยมีการประชุมสมัยสามัญค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือด้วยการระดมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธามีการกำหนดบิณฑบาตในหมู่บ้านนะคะโดยในวันนี้เจ้าคณะตำบลต่างๆรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งเจ้าคณะอำเภอที่วัดศรีบุญเรืองและในวันอังคารที่17กันยายนเจ้าคณะตำบลต่างๆส่งมอบสิ่งของให้เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่พร้อมทั้งคณะกรรมการจิตอาสาเพื่อแพ็คของรวมยอดจากนั้นก็จะกำหนดส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งจุดนะคะที่วัดปราสาทตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมค่ะเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่อาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขอาหารแมวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็พบว่ามีผู้ใจบุญนำสิ่งของมาร่วมบริจาค กันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็มีครอบครัวสายบุญค่ะมีคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวนี่เลยครอบครัวนี้นะคะทราบชื่อว่าน้องการ์ตูนวัย4ขวบนะคะก็นำสิ่งของมาร่วมบริจาคและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคเหนือด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้พวกพี่ๆนานาที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือค่ะสู้ๆนะคะสำหรับผู้ที่จะร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่วัดปราสาทนะคะตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้เลยค่ะนี่แหละค่ะน้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเรียนแน่นก่อนแล้วเหตุการณ์แน่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ